ม่าระยะประชิดก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะว่าชาวพม่าเนี่ยมาประชิดเรามากวันนี้อาเซียนซิติเซนจะพามารู้จักกับพันธรักษ์ของนิทรรศการเรื่องนี้ซึ่งเขาเองก็เคยมีทัศนคติที่ไม่ดีกับคนพม่าด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างชื่อทวีศักดิ์วรฤทธิ์เลิศบุรีนะครับปัจจุบันเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสอยู่ที่มิวเซียมสยามครับก็เริ่มต้นทำที่มิวเซียมสยามเป็นช่วงยุคก่อตั้งนะครับก็มีความสนใจอยู่เพราะว่าศึกษามาจากทางด้านมนุษยวิทยาและอีกส่วนนึงคือการได้นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้มันน่าสนใจก็เป็นเรื่องที่ชอบมันคือความฝันแหละแต่มันจะเป็นจริงหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงแล้วคุณเอเนี่ยเลือกที่จะทำงานชิ้นนี้เองเทศกาลพม่าระยะประชิดหรือว่าได้รับมอบหมายมาได้รับมอบหมายมาครับแล้วได้รับมอบหมายมาเนี่ยตอนแรกสุดเลยคิดยังไงแล้วก็ตอนนี้มุมมองเปลี่ยนไปไหมครับคิดว่าถ้าเราได้รู้จักคนพม่าจริงๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็การได้ทำวิจัยเรื่องนี้ประมาณ1ปีแล้วก็สุดท้ายทำเป็นนิทรรศการเนี่ยก็มีความรู้สึกประทับใจแล้วก็เพราะว่าจริงๆคนพม่าที่เรารู้สึกว่าช่างห่างไกลจากเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนคนไทยได้ดีมากยังไม่น่าเชื่อครับคือทั้งหมดเนี่ยเราทำให้เป็นเหมือนกับเกสต์เฮาส์หลังหนึ่งนะครับสิ่งที่มิวเซียมสยามทำอ่ะคือต้องทำมากกว่านิทรรศการพม่าระยะประชิดเนี่ยชื่อมันเป็นนิทรรศการก็จริงแต่ว่าเราต้องใส่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไปนะครับก็อย่างเช่นเราคงจะลดมโนลดอคติลงไม่ได้หรอกถ้าเรายืนอ่านป้ายเราอ่านข้อมูลดูวิดีโอเนี่ยมันคงไม่เหมือนนิทรรศการทั่วไปคงจะไม่ได้ผมคิดว่าอันนึงที่น่าจะช่วยได้คือการได้มีเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นพื้นที่ที่คนไทยคนพม่าได้มาประชิดกันสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นกับคนพม่าคืออะไรประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีคนอยู่หลากหลายคนแล้วก็เราจะรู้สึกอยู่ไม่สบายถ้าคนที่อยู่ในชายคาเดียวกันเราเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแบบนี้ครับเป็นโอกาสของตัวเองด้วยนะที่จะได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนผมเรียนป.3เนี่ยโน้ประวัติศาสตร์เป็นเด็กก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็เลยจะไม่ค่อยชอบคนพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาเราได้ยังไงใช่ไหมครับแม้ว่าตอนนั้นจะไม่รู้จักคนพม่าเลยแม้แต่คนเดียวคุณทวีศักดิ์หรือคุณเอเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่เคยมีทัศนคติลบต่อคนพม่าเพราะว่าโดยวิธีที่เราเรียนมันก็จะไม่ใช่สอนแค่ประวัติศาสตร์แต่ว่ามีอารมณ์ความรู้สึกโกรธแค้นเคืองเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับแต่วันนี้เขาต้องมานำเสนอเรื่องราวคนพม่าเพื่อลดอคติที่สังคมไทยมีต่อเพื่อนบ้านมิงกะลาบามาเนิ่นนานมีฉัตรยอดเจดีย์ครับจะมาวันที่14มาวันที่14 15ครับก็เหมือนกับทำบุญด้วยกันเราก็รู้สึกว่าคนพม่าเนี่ยจะมีความชัดเจนมากในเรื่องพุทธศาสนาแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เลยได้อัญเชิญฉัตรยอดเจดีย์ของชาวพม่ามาประดิษฐานไว้ที่นิทรรศการนี้ด้วยคุณเอบอกกับเราว่าฉัตรของยอดเจดีย์วัดเชิงเขาเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งรกรากในไทยของคนพม่าความลึกซึ้งทางพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงและแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่างคนพม่าและคนไทยและสุดท้ายคือความเคารพที่แขกอย่างพม่ามีต่อเจ้าบ้านเช่นคนไทยคนพม่าที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาทำไมถ้าค้นไปดีๆแล้วเนี่ยเอ้ยมันก็เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานั่นแหละยิ่งถ้าหลายๆท่านนะครับที่มีอากงอาม่าหรือมีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มาจากเมืองจีนเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวเดียวกันเป๊ะเชิญครับโจโซบาแดก็คือเราบอกว่าคนพม่าไม่รู้แหละในอดีตคนพม่าจะเป็นนิยามยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามิวเซียมสยามจะนำเสนอว่าคนพม่าคือแขกที่ประเทศไทยเชื้อเชิญเข้ามาอันนี้คือผมคิดว่าเป็นนิยามล่าสุดและทันสมัยที่สุด
ของคนพม่าในประเทศไทยครับรถกระบะคันนี้บางทีก็อาจจะอัดคนมาประมาณ40คนนะครับเพื่อที่จะมาทำความฝันในชีวิตเขาให้เป็นจริงขึ้นมานะครับก็เห็นว่าจริงความเดินทางนี้มันก็ยากลำบากอยู่จริงแล้วเราอาจจะมองชาวพม่าที่อยู่ใกล้ตัวเราว่าเป็นปัจจัยการผลิตแต่เอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีความฝันและสิ่งที่เขาต้องทำก็คือตามความฝันให้เป็นจริงครับความฝันที่เชื่อมโยงจิตใจคนให้ได้รู้จักกันในโลกของความจริงคุณเอยืนดูฉัตรยอดเจดีย์ที่นำมาจากวัดเชิงเขาและกล่าวกับเราปัจจุบันนี้เริ่มมีเจดีย์ชเวดากองจำลองในประเทศไทยเยอะมากหรือกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเจดีย์ชเวดากองเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บางคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะแผ่นดินชั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะก็ผมอาจจะคิดมากแต่ว่าโอเคงั้นก็อัญเชิญมาให้เราได้รู้จักวิธีที่คนพม่าปฏิบัติต่อเจดีย์หรือว่าวิธีการทำบุญของคนพม่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับนอกจากนั้นคุณเอยังสอดแทรกลูกเล่นในนิทรรศการนี้ไว้อย่างน่าสนใจเวลาเราก่อนเราเคารพธงชาติเราจะได้ยินเพลงนึงเพลงนี้ชื่อเพลงพม่าประเทศจริงๆแล้วเป็นเพลงไทยนะเพลงไทยเดิมแต่ว่ามีกลิ่นอายของพม่าเพราะคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่ามันมีคติค่านิยมว่าถ้าเราได้แต่งเพลงที่มีกลิ่นอายของเพื่อนบ้านหรือต่างนานาชาติเนี่ยมันรู้สึกเป็นของเก๋ของเท่ของเก๋อยู่อาชีพที่คุณเอเลือกและรักกลายเป็นสิ่งหล่อล้อมทัศนคติจากลบกลายเป็นบวกตามกาลเวลาแต่คุณเอไม่ได้ด่วนสรุปว่าทุกคนจะเป็นแบบเขาความยากความท้าทายของนิทรรศการนี้ก็คือว่าเป้าหมายเนี่ยมันใหญ่มากคือการจะลดมโนทัศน์ที่ไม่ดีหรือว่าอคติที่คนไทยมีต่อคนพม่าเนี่ยซึ่งบางคนก็สะสมมา10ปี20ปีจะให้หายไปภายในหนึ่งนิทรรศการเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่คุณเอนำเสนอผ่านห้องรับแขกพม่าระยะประชิดนี้เองได้บอกเล่าเรื่องราวว่าเราควรทำความเข้าใจอย่างไรกับคนพม่าในระยะที่ประชิดซึ่งเขาอยู่ใกล้เราเสียจนบ่อยครั้งเรามองไม่เห็นเขาหรือเพราะแง่มุมบางอย่างที่บังตาไว้ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันก็คงมีบาดแผลบ้างมีอะไรที่มันไม่ลงรอยกันบ้างแต่ว่าก็ยอมรับไปนะครับไม่ต้องบิดเบือนแต่ว่าให้เก็บไว้เป็นเรื่องของอดีตแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นเหตุที่จะมาบาดหมางกันนะเวลาปัจจุบันอย่างนี้นะครับผมคิดว่าพอเป็นพลเมืองอาเซียนเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันผมคิดว่ามองไปที่ปัจจุบันและอนาคตน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับคืออยากจะถามว่าคุณพัชราเนี่ยไปประทับใจคุณเอตรงไหนบ้างคือคุณเอเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าคือเขาก็มีเหตุผลนะคะว่าไม่ได้แค่ทำนิทรรศการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติไปหมดนะคะคุณเอถ้าเหตุผลทิ้งท้ายว่าคือคนไทยเนี่ยจะไม่สามารถที่จะลดทัศนคติที่ไม่ดีต่อแค่ไปชมนิทรรศการแบบนี้แค่นิทรรศการเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะเป็นเรื่องของการที่จะมองคนพม่าในอีกรูปแบบนึงนะคะที่พวกเขาได้จริงๆแล้วอยู่ประชิดเรามากๆเลยแต่จริงเราต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นพวกเขาการมองเห็นพวกเขาเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการลองปรับจูนความเข้าใจบางอย่างที่มีต่อเพื่อนบ้านนะคะที่เรียกว่าก็อยู่ระยะประชิดจริงๆตามชื่อนิทรรศการนั่นแหละ